ลินทิพรตอกฝ่ายค้านสารวนจุดชนวนขัดแย้งด้วยวาทกรรมทักษิณโมเดลหวังโจมตียิ่งลักษณ์ลินทิพรตอกฝ่ายค้านสารวนจุดชนวนขัดแย้งด้วยวาทกรรมทักษิณโมเดลหวังโจมตียิ่งลักษณ์ยันรัฐบาลเศรษฐายึดหลักนิติธรรมไม่มีโมเดลเมื่อวันที่6มีนาคมนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปช.ป.และนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก.ก.แสดงความเห็นต่อกระแสข่าวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเทียบเคียงกับกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ภายหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีมติเอกฉันท์9-0ที่ภาคสายกฟ้องคดีการจัดจ้างโครงการรถโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยไทยแลนด์2022โดยให้เหตุผลไม่พบว่ามีเจตนาเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างและมีคำสั่งให้เพิกถอนหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์ด้วยถือเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์และความสุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินนางสาวลินทิพรกล่าวว่าอย่างไรก็ตามกลับมีส.ส.ฝ่ายค้านที่สารวนสร้างวาทกรรมโจมตีกระบวนการยุติธรรมแซงเมินเฉยต่อข้อเท็จจริงที่ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ประสบกับความอยุติธรรมมาอย่างไรบ้างจากการรัฐประหารยึดอำนาจปี2557มากไปกว่านั้นฝ่ายค้านยังไม่เลิกจุดชนวนความขัดแย้งด้วยวาทกรรมทักษิณโมเดลทั้งที่กระบวนการทุกอย่างเป็นไปตามบทบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องขอถามฝ่ายค้านว่ามีข้อกฎหมายใดที่ชี้ว่ากระบวนการราชทัณฑ์ต่อนายทักษิณนั้นผิดหรือไม่มิฉะนั้นนอกจากจะเป็นเพียงข้อกล่าวหาเลื่อนลอยแล้วยังถือว่าจงใจสร้างความเข้าใจผิดและเกลียดชังในสังคมด้วยเพราะไม่ว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะกลับประเทศไทยเมื่อใดก็ไม่มีโมเดลอะไรทั้งสิ้นคนไทยทุกคนอยู่เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกันนั่นคือภายใต้หลักนิติธรรมตามที่รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีประกาศเจตจำนงยึดมั่นเสมอมาหยุดสร้างวาทกรรมหยุดสร้างความกลัวประเทศชาติเสียโอกาสมากมายหลังการทำรัฐประหารปี2557ไม่อย่างนั้นเราคงมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงระบบการบริหารจัดการน้ำคงเป็นรูปธรรมแต่เพราะวาทกรรมเพียงแต่ต้องการมุ่งลดทอนคุณค่าทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณและท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์จนไม่สนใจว่าประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรกับสิ่งเหล่านี้นางสาวลินทิพรกล่าวชนน่านชูผลงานทักษิณวางรากฐาน30บาทรักษาทุกโรคเศรษฐาสานต่อรักษาทุกที่ชนน่านชูผลงานทักษิณวางรากฐานบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเศรษฐาสานต่อยกระดับเป็นรักษาทุกที่แจ้งวันที่30มีนาคมคิกออฟเฟส2เพิ่ม8จังหวัดวันที่6มีนาคม67นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสท.ได้กล่าวในการแถลงข่าวโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ระยะที่2เมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาว่านโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเป็นนโยบายเรือธงที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงต่อรัฐสภา
โดยกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายได้เริ่มขับเคลื่อนมาโดยระยะแรกได้เปิดให้บริการ4จังหวัดใน4ภูมิภาคซึ่งมีการเปิดตัวโครงการในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติเข้าร่วมด้วยเพื่อเป็นการสื่อสารต่อประชาชนให้รับทราบว่ารัฐบาลชุดนี้โดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยเราถือเป็นสัญญาประชาคมประกาศให้ประชาชนรับทราบว่าเราได้ทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนขณะนี้ผ่านมา2เดือนพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการมากกว่าร้อยละ80ส่วนด้านภาระงานของบุคลากรทำงานนั้นก็ไม่มีเสียงบ่นว่างานหนักขึ้นเนื่องจากมีระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยลดการใช้งานของกำลังคนอย่างเช่นจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถลดบุคลากรห้องบัตรได้จาก20คนเหลือไม่ถึง10คนนอกจากนั้นยังสามารถทำศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service ในจุดบริการอื่นๆได้ทั้งนี้ยังพบว่านโยบายบัตรใบเดียวยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนได้แต่ต้องประเมินตัวเลขกลับมาอีกทีให้เห็นชัดว่าภาระค่าใช้จ่ายที่ลดลงไปมีผลต่อด้านเศรษฐกิจการประหยัดงบประมาณได้อย่างไรนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าส่วนจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ถึงบ้านผ่านเฮลไรเดอร์ไม่ต้องรอรับยาที่โรงพยาบาลโดยผลสำรวจความพึงพอใจการรับบริการเฮลไรเดอร์ระหว่างวันที่23กุมภาพันธ์วันที่1มีนาคม2567พบว่าภาพรวมพึงพอใจสูงถึงร้อยละ 99.6 เนื่องจากช่วยลดเวลาการรอคอยยาในโรงพยาบาลให้ประชาชนได้มากกว่าร้อยละ90นอกจากนั้นยังได้นำนวัตกรรมใหม่เข้ามาพัฒนาระบบบริการทั้งการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ Personal Health Record PHRการบริการเทเลเมดิซีนระบบ Health ID ที่เป็นบัตรประชาชนดิจิทัลการจ่ายยาทางไปรษณีย์ร้านยาใกล้บ้านเชื่อมโยงกับหน่วยบริการนวัตกรรมทั้งคลินิกเอกชนคลินิกทันตกรรมห้องแลบในชุมชนเป็นต้นจาก30บาทรักษาทุกโรคมาเป็น30บาทรักษาทุกที่ผ่านระบบดิจิทัลการยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคมาเป็นรักษาทุกที่ซึ่งคำว่ารักษาทุกโรคเป็นนโยบายของพรรคไทยรักไทยในสมัยของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรได้ทำไว้เมื่อ20ปีก่อนด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยีสมัยนั้นจำเป็นต้องจัดระบบการเช่นนั้นแต่ขณะนี้เทคโนโลยีมีการพัฒนาเยอะเราก็ปรับระบบมาเป็นดิจิทัลได้นายแพทย์ชนน่านกล่าวอีกว่าสำหรับเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์8จังหวัดในระยะที่2ประกอบด้วยเพชรบูรณ์นครสวรรค์สิงห์บุรีสะแก้วหนองบัวลำพูนครราชสีมาอำนาจเจริญและพังงาผ่านเกณฑ์ประเมินนักเรียนพยาบาลกองทัพบกอัจฉริยะ96แห่งครบ 100% ผ่านประเมินความปลอดภัยมาตรฐานสากลร้อยละ94มีจังหวัดยกระดับความปลอดภัยระดับดี 100% ได้คืออำนาจเจริญโดยมีการอัปเกรดคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการของโรงพยาบาลให้รองรับระบบการให้บริการใหม่เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งบุคลากรและประชาชนรวมทั้งมอบหมายให้สปสช.เร่งทำข้อสรุปหลักเกณฑ์และกระบวนการเบิกจ่ายการยืนยันตัวตนการเปิดสิทธิปิดสิทธิให้มีความชัดเจนเพื่อให้หน่วยบริการภาคเอกชนมั่นใจและเข้าร่วมโครงการทั้งนี้จะเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคิกออฟระยะที่2ที่จังหวัดนครราชสีมาในวันที่30มีนาคม2567ผมในฐานะรมวสท.พร้อมกับท่านรมช.สท.
ภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพวกเราเข้ามาสานต่อนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคของอดีตท่านนายกรัฐมนตรีผมไม่กล่าวถึงบุคคลอื่นไม่ได้เพราะการจะขับเคลื่อนนโยบายยากๆมี3องค์ประกอบหลักคือ 1. ความรู้เรื่องข้อมูลวิชาการ 2. มิติภาคประชาชนและ 3. นโยบายทางการเมืองซึ่งเป็นเสาหลักตามทฤษฎีสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาของท่านสน.พ.ประเวศวสีราษฎรอาวุโสมีความสำคัญและต้องยกย่องนายแพทย์สงวนนิตยารำพงในด้านวิชาการเครือข่ายประชาชนจนถึงภาคนโยบายของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณที่ตัดสินใจทำโครงการนี้ทำให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างในปัจจุบันนายแพทย์ชนน่านกล่าว